มวยนะครับรุ่นปู่นะครับขอวัดหมัดเชิงมวยนะครับจะเป็นยังไงนะครับใครจะล่วงก่อนนะครับโอ้โหดูนะครับรุ่นนี้หัวขาวกันแล้วนะครับจะเป็นงานนี้ก็เป็นการฉลองงานอิดคุณพ่อบุญชูกินหวนนะครับสิงห์เหนือเจอเสือใต้นะครับโอ้โหผมก็ไม่รู้ชื่อที่แน่ชัดของทั้งสองท่านนะฮะแต่ผมจะตั้งให้ป๋ากางเกงแดงเนี่ยชื่อลุงนวยก็แล้วกันนะครับส่วนกางเกงสีเหลืองผมให้เป็นชื่อลุงรวยเออโอเคโอ้โหเราได้ชื่อของทั้งสองคนแล้วนะครับหมู่ดูท่าไหว้ครูเนี่ยน่าจะเป็นนักมวยเก่ามาก่อนครับโอ้โหมันจะเป็นยังไงครับเรามาไปดูยกที่หนึ่งกันเลยครับเอาแล้วครับเริ่มยกที่หนึ่งกันแล้วนะครับผมเอาครับลุงนวยและลุงรวยครับสิงห์เหนือเสือใต้ลุงนวยกางเกงสีแดงครับลุงรวยกางเกงสีเหลืองครับผมนี่ครับโอ้โหขอโอ้สวนกันไปสวนกันมาครับแทงเขาหนึ่งทีครับลุงนวยโอ้ลุงรวยก็ไม่ยอมครับลุงนวยว่าไงลุงรวยโอ้โหจะหักกันลงครับกอดคอครับโอ้โหลุงรวยลุงรวยวงได้โอ้โหสาวท้องนะครับลุงอํานวยลุงอํานวยและลุงรวยครับโอ้โหลุงรวยแทงเขาโอ้โหคมมากครับคมมากครับโอ้โหดึงคอแทงเขาอย่างเดียวครับโอ้โหสายหน้ามาเลยครับเลือดขึ้นตาแล้วสำหรับลุงรวยนะโอ้โหผมก็ตั้งชื่อให้ใช้ซะยากเลยนะครับถีบไปครับลุงรวยลุงรวยยับเข้าข้างหนึ่งทีครับลุงนวยเข้าวงในอีกแล้วครับโอ้โหกับการนี้แยกครับออกจากมุมชงครับแยกครับแยกก่อนแยกครับฟังกรรมการครับโอ้โหจะไม่ฟังกรรมการซะแล้วครับลุงนวยหูไม่ค่อยดีครับมวยรุ่นนี้ต่อไปครับดูท่าเดินของลุงรวยครับช่างเย้ายวนยีซะเหลือเกินครับลุงรวยยังไงครับจะแยบครับแต่ยังกรรมการบอกชกครับโอ้กรรมการมันก็ดูไวด้วยครับกรรมการจะบอกชกก็เลยแยบยับทองทีครับโอ้โหลุงหน่วยก็ไม่สนครับโอ้โหยังไงครับกอดคอกันได้ตีเข่าตีเข่าตีเข่ากรรมการบังครับตีเข่าโอ้โหเฮ้ยศอกกลางหลังด้วยครับพ่อแม่พี่น้องไม่ธรรมดาครับลุงรวยส่วนลุงหน่วยนี่เป็นมวยไฟเตอร์ครับมวยฝีมือน่าจะเป็นลุงรวยครับกางเกงสีเหลืองครับดูการโยกของเขาครับดูครับดูครับการตั้งกัดยังไงครับมันสุดเสือเกินครับลีลาท่าทางหามาจากไหนครับลุงนวยนี่ครับโอ้โหไม่ใช่เมาหมัดนะครับน่าจะเมาเหล้าก่อนขึ้นชกนะฮะสำหรับลุงรวยกางเกงสีเหลืองยังไงครับยังไม่ชกครับหมดยกเสียก่อนครับโอ้โหเรามาดูยกต่อไปเลยครับเรามาดูยกที่2กันเลยนะครับกรรมการตีมือชกครับลุงนวยก็เป็นฝ่ายเดินเหมือนเดิมครับลุงรวยตั้งรับชกจังหวะ2ครับยกที่แล้วนี่น่าจะเป็นลุงรวยนะครับที่ทำดีกว่านะครับในวงในนะมีสับศอกกลางหลังด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหลุงนวยไม่สนครับจักหน่วยจักรวยครับใส่กันอย่างเดียวครับนี่ครับโอ้โหกรรมการไม่รู้มุมกล้องครับเอาครับสวนกันไปสวนกันมาครับนี่ครับมีการเด้งเชือกครับหลบหนึ่งทีมวยสายตาครับโอ้โหกรรมการว่าออกบัตรดีๆครับออกด้วยสันหมัดนะครับอย่าเกลี้ยงหมัดนะฮะครับลุงรวยโยกสวยครับเตะครับมืดครับสมัยก่อนแกคงผิวครับนี่ครับสายตาครับการป้องกันตัวยังดีครับขนาดอายุเยอะขนาดนี้ลุงรวยก็ไม่ยอมครับกรรมการก็บอกชกน้อมก็ดูอายุน้อยยืนในครบยกเพื่อนครับโยกครับโยกแบบดิจิตอลลมแบบดิจิตอลครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับอ้าวครับเตะจับขาได้ยังไงครับลุงรวยก็เป็นฝ่ายลุงรวยก็เป็นฝ่ายออกอาวุธเยอะกว่าอยู่ดีครับโยกโยกยังไงครับยังไงครับโอ้โหสายตาหลอกครับสำหรับลุงรวยชกกันเถอะแม่กรรมการว่าชกครับงานฉลองพ่อบุญชูครับกินนวลครับจังหวัดบุรีรัมย์นะถ้าจำไม่ผิดนะปีพ.ศ. 2560นะครับยกที่2ยังไงครับทีมหนึ่งทีครับกอดคอได้แทงเขาครับโอ้โหเสียครับเสียเอาโอ้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 ยังไงครับยังไงครับยังไงครับโอ้ยมีอาการครับสำหรับ
ลุงรวยนะมีอาการโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังยังไงครับเตะซ้ายโอ้วืดครับโดนเตะสวนครับต้องเดินแล้วครับลุงรวยเกมนี้ต้องทำคะแนนครับโอ้โหยกนี้ต้องทำคะแนนครับโยกโยกโยกยังไงต่อครับยังไม่ออกอาวุธครับคนภาคก็ไม่รู้จะภาคยังไงครับเตะซ้ายครับเข้าวงในกันแล้วจับแขนได้เตะขวาหนึ่งทีครับกรรมการก็วนๆอยู่แถวกล้องนี่แหละครับนะโยกโยกครับโอ้ยการมวยนี่เขาจังพิ้วซะเหลือเกินครับสำหรับลุงรวยกางเกงสีเหลืองฮะยังไงครับยึกยึกยักยักอยู่ครับยึกยึกยักยักครับนี่ครับโอ้โหเข้าเต็มคางครับยิ้มเปื่อยเปื่อยเลยครับจนแข็งแห้งครับยังไงต่อครับโอ้กรรมการเขารู้มุมซะเหลือเกินยึกยึกยักยักครับโอ้ยไม่ออกอาวุธกันเลยครับเตะซ้ายเตะขวาครับหมดยกครับโอ้ยเดือดครับเดือดเรามาเริ่มกันที่ยกที่3กันเลยครับสำหรับลุงรวยเกงสีแดงครับแล้วก็ลุงรวยเกงสีเหลืองครับนี่ครับแทงเขาอีกทีครับโอ้โหสวนกันไปสวนมาครับยกที่3ต้องออกอาวุธแล้วครับแทงเขาครับแทงเขาอีกทีครับโอ้โหระวังกระดูกหักครับระวังกระดูกหักครับระวังกระดูกทับเส้นครับอายุเยอะแล้วครับลุงรวยทั้งลุงรวยครับแต่ยังแข็งแรงครับยังชกมวยได้ครับยังลุกขึ้นได้ครับเอาอันต่อครับจังหวะนี้ครับเปิดยกมาแลกกันสุดเดือดครับยังไม่มีใครแตกครับนี่ครับสวนกันอีกทีครับกรรมการบังยังไงครับจับแทงเขาครับลุงรวยแทงเขาอีกทีครับแทงเขาอีกทีครับโอ้โหจะโหดไปไหนครับดูครับการโยกการสับหลอกการหลอกสายตาของเขาครับมันสุดยอดจริงๆครับสำหรับลุงรวยกรรมการต้องเตือนให้ออกอาวุธเยอะกว่านี้ครับถ้าอยากได้คะแนนครับสำหรับลุงหน่วยลุงหน่วยและลุงรวยเดินเข้ามาไปซื้อกล้วยแถวตลาดไม่มีหน่วยครับอะไรวะเฮ้ยมาครับหลอกได้ว่าจะต่อยครับแต่แทงเขาครับลุงรวยไม่ธรรมดาจริงครับโยกหลอกด้วยสายตาแหลมคมครับยังไงครับนี่ครับยกหมัดหลอกยกหมัดหลอกนะครับไม่ใช่งูชกครับยกหลอกว่าจะชกครับนี่ครับมวยอะไรครับมวยชายาหรือเปล่าครับตั้งการ์ดแบบนี้ครับสำหรับลุงรวยไม่ธรรมดาครับโอ้โหสุดจัดครับ